งผมฟังประมาณจันทราชัยนามอะไรประมาณนั้นโอเคพี่แดงเพลงจิ๊กโกยามบ่ายสรุปแล้วคือดีใจไหมฮะครับมาได้ที่เทพจุฬาดีใจไหมดีใจมากได้เป็นคนสุดท้ายเลยฮะของใครของที่ติดเนี่ยเหรอใช่เหรอแล้วพ่อแม่รู้สึกไงพ่อแม่เข้าใจไหมพ่อแม่งงคิดว่าจะกลับไปเป็นศึกษานิเทศคือพ่อแม่ไปถามครูใหญ่ว่าลูกติดนิเทศครูใหญ่ก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็มาเป็นศึกษานิเทศแถวแถวบ้านนี่แหละก็ตอนนั้นคุณพ่อแม่ไม่เข้าใจว่าเรียนนิเทศไปเพื่อไปทำงานอะไรทราบไหมครับว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารมวลชนเลยแม่เขาก็ไม่ค่อยทราบหรอกครับคือเขาบอกว่าลูกดีใจใช่ไหมลูกติดไปเรียนหนังสือแม่ก็ดีใจแล้วเพราะว่าผมเป็นคนบางทีผมเวลาผมไม่อยากเรียนผมก็หยุดเลยอืมหยุดเรียนเลยฮะหยุดเรียนแบบหยุดไปอาทิตย์นึงแล้วก็ไปเป็นอิสุกอิสายอาทิตย์นึงแล้วก็ค่อยกลับมาเรียนเงี้ยเป็นเองใช่ไหมไม่ได้เป็นคนที่พ่อแม่กังวลมากครับเรื่องการศึกษาเพราะว่าหัวดีแต่ว่าไม่ไปสอบไม่ไปเรียนไม่ไปลงทะเบียนบ้างพอติดนิเทศจุฬาก็ดีใจแล้วดีใจครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยปรับตัวไหมต้องปรับตัวเยอะไหมโออันนี้ก็ปรับตัวกับที่บ้านปรับตัวกับที่มหาลัยเนี่ยไม่เท่าไหร่ปรับตัวที่บ้านที่บ้านไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่จุฬาแล้วทำไมไปโรงเรียนแล้วไม่คาดเข็มขัดจุฬาแต่ที่มหาลัยเนี่ยเพื่อนๆก็เข้าใจว่าเขาไม่คาดกันหรอกมันเป็นเครื่องแบบเฉยๆเข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจใช่ไหมไม่คาดหรอคือจริงๆแล้วเขาต้องคาดไหมคือในระเบียบกฎระเบียบเนี่ยมันควรจะต้องคาดไงครับแต่ถ้าใครไม่คาดเข็มขัดจุฬาเนี่ยอาจารย์เขาก็ให้เรียนเพื่อนๆก็ไม่รังเกียจคือกางเกงผมว่าควรจะใส่กางเกงสแล็กไปแต่ว่าถ้าเราใส่กางเกงลูกฟูกไปอาจารย์ก็ให้เรียนอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าแบบไว้ผมลุงลังอะไรผมก็แต่งตัวโดยสุภาพอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารองเท้าอาจจะไม่ได้หุ้มส้นก็มีปัญหาบ้างเวลาอาจารย์จะให้หารองเท้าหุ้มส้นอยู่แล้วไม่มีเราต้องไปเอารองเท้าสเก็ตมารองเท้าสเก็ตมันก็หุ้มส้นนะก็หุ้มส้นไงก็นี่ไงอาจารย์รองเท้าหุ้มส้นสเก็ตไปเลยกวนนั่นแหละไม่ใช่หรอกเด็กจนโตใช่ๆก็เป็นแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้ไปทะเลาะต่อยตีอะไรกับใครครับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นไงฮะโอ้มีความสุขมากคุ้มค่าในราคาที่ถูกมากเพราะว่าสมัยผมเรียนนี่หน่วยกิจนึง25บาทใช้สวัสดิการได้ใช้ห้องสมุดสระว่ายน้ำสนามกีฬาอยากจะข้ามฝั่งไปเรียนเทนนิสก็ได้ผมไปโรงเรียนเทนนิสได้เรียนแบบหลากหลายนะในคุณไปสมัครเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือคณะที่เกี่ยวกับกีฬาเลยผมเริ่มสนใจทางคณะอักษรศาสตร์มากกว่ากีฬานี่แค่ว่าเทนนิสมันตียากหรือเปล่าแค่นั้นเองก็เลยไปโรงเรียนแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะข้ามไปเรียนที่คณะอักษรพวกงานเขียนสำหรับเด็กการละครเวทีพวกนี้ครับสรุปแล้วคุณอยู่นิเทศหรืออักษรมากกว่ากันผมอยู่นิเทศมากกว่าแต่ว่าไปเรียนที่อักษรเยอะหน่อยเพราะว่าที่นิเทศบางวิชาเขาไม่ให้เรียนเช่นสมมติว่าอยากเรียนเขียนบทภาพยนตร์เราต้องผ่านภาพยนตร์เบื้องต้นก่อนนี่ภาพยนตร์เบื้องต้นผมไม่ผ่านไงตกก็เพราะว่าครูสอนผมแล้วมาถามผมเหมือนที่ครูสอนไงผมก็เลยแต่งใหม่ไปบ้างก็เลยไม่ผ่านพอจะไปลงเขียนบทก็ลงไม่ได้ก็ต้องข้ามไปลงเขียนบทที่อักษรแล้วสรุปจบคณะอะไรคะไม่จบอ้าวฮัลโหลว่าไม่จบเหรอไม่จบสักคณะเดียวไม่จบเลยสักคณะเลยนิเทศก็ไม่จบอักษรก็ไม่จบไม่จบคารุก็ไม่จบเลยเหรอแต่ว่าไปอยู่ทุกคณะเลยก็ไปเรียนครับเศรษฐศาสตร์อยากเรียนก็ไปลงเรียนเออตลกจังเลยอ่ะพี่ช่วยแปลกดีคือเรียนเยอะแต่ว่าหน่วยกิจมันเอามาสะสมไม่ได้ครับแล้วอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยกี่ปีฮะก็ 6-7 ปีครับแล้วทำอะไรบ้างครับ6-7 ปี 6-7 ปีก็ทำค่ายทำละครคณะทำให้นิเทศหาทุนทำให้นิเทศครับสมัครเป็นเขาเรียกอะไรนิสิตสัมพันธ์ทำกิจกรรมเหมือนกันทำกิจกรรมครับผมทำตอนเคยมีคนจะเสนอให้ผมเป็นนายกอบจด้วยฮะเหรอครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่เหมาะจริงเหรอเรื่องจริงเรื่องจริงเหรอผมชอบทำงานเบื้องหลังอ๋อ
ละครเนี้ยให้ผมเขียนบทให้กำกับเนี้ยได้แต่ว่าให้เล่นไม่ได้ขำตัวเองอ๋อแต่สรุปแล้วคือถือว่าเป็นนิสิตจุฬาที่โดดเด่นพอสมควรคนรู้จักไหมก็เป็นที่รู้จักของผู้คนเป็นที่แบบมีแบบเป็นดาวเด่นนะเป็นดาวเด่นนะก็ผมว่าถ้าเทียบแล้วคือบังเอิญที่นิเทศเนี่ยมันมีอยู่120คนใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงเสียร้อยหนึ่งเป็นผู้ชายประมาณ10คนก็แล้วอีก10คนไปนะอีกวันยังไม่รู้เพศเราไม่ไปแยกแยะเขาให้เขาแยกแยะตัวเองแต่ว่าพอเป็นผู้ชาย10คนเพราะนั้นเวลาเล่นกีฬามันก็ผมก็ต้องเล่นไงเวลามีการแสดงอะไรก็ต้องไปแสดงพอทำละครก็ต้องทำก็โดดเด่นพอสมควรใช่แล้วก็เป็นนิสิตสัมพันธ์เงี้ยก็ต้องเป็นก็ไม่ได้ชอบหรอกครับเพียงแต่ว่าอะไรที่เราทำได้ช่วยได้อะไรที่เราไม่เคยทำเราอยากลองก็ลองทำก็มีถ้าจะดังจริงก็ส่วนมากก็จะมีปัญหากับรุ่นพี่ใครมีปัญหากับรุ่นพี่มันก็ดังขึ้นมาว่าไอ้นี่ทำไมมันสั่งให้มันไปขายมันไม่เชื่อแต่นิเทศรุ่นพี่ก็ดังๆหลายคนนะมั้ยรุ่นคนดังมั้ยรุ่นก่อนผมมาดังรุ่นพี่แหวนพี่นกนิรมนพี่เก้งจิระรุ่นก่อนผมอ่ะครับดังแล้วรุ่นคุณพี่นี่ใครรุ่นผมนิเทศศาสตร์รุ่น16เท่าที่นึกแล้วก็ไม่ดังเลยครับไม่ดังเลยเป็นรุ่นที่ไม่ดังเป็นมีผมนี่แหละดังสุดแล้วนะเป็นรุ่นที่มีแต่คนดีๆแต่ไม่ค่อยดังอันนี้เบื้องหลังอันนี้ทั้งดีทั้งดังมั้ยเป็นนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยเพื่อนผมเขาเรียนไปทางนู้นประสงค์วิสุทธิ์เนี่ยครับเป็นนักรุ่นคุณนะครับแล้วมาเกี่ยวข้องกับดนตรีตั้งแต่ช่วงดนตรีผมก็พอเข้ามหาลัยใช่ไหมครับเวลาไปออกค่ายไปทำละครทำอะไรเนี่ยดนตรีเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบในเพลงเชียร์ก็มีดนตรีในกีฬาใช่ไหมครับเราร้องหรือว่าเราเล่นหรือว่าเราเขียนเราอะก็อยากจะทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นนั่นแหละแต่ว่าเราอะความสามารถเราจำกัดมันก็มีวิธีเดียวก็คือว่าถ้าเราเล่นเพลงของคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องแต่งเองผมก็เลยแต่งเพลงให้คณะอะให้น้องใหม่น้องใหม่ให้ค่ายอ๋อน้องเข้ามาใหม่น้องเข้ามาใหม่ไม่มีของขวัญให้ไม่มีเลคเชอร์จะให้และแต่งเพลงให้น้องไปค่ายก็แต่งเพลงให้โรงเรียนความรู้ด้านดนตรีก็ต้องแกะคอร์ดต่ำมากเลยแกะไม่ได้เพราะว่าแต่งเพลงได้อ่ะเพลงมันไม่จำเป็นต้องแต่งแล้วเกากีตาร์ไปด้วยป่ะหรือไม่เกาไปด้วยแต่ว่าบางคอร์ดไหนเราจับไม่ได้เราก็ให้เพื่อนบอกหรือบางทีมันก็ใช้ส่วนผสมระหว่างคนที่เขามีความรู้ทางด้านดนตรีมาผสมกับเรามีความมีแบบมีอารมณ์ในการที่จะเขียนนะครับเพลงโรงเรียนเนี่ยผมไปค่ายไหนเนี่ยผมก็จะแต่งเพลงโรงเรียนกับเด็กๆโรงเรียนเก่ามันเล็กไปโรงเรียนใหม่มันใหญ่ดีฮะมันจะเสร็จเสียทีสารพีจะไปโรงเรียนเด็กเอ๋ยเด็กดีเอากล้วยบวชชีมาให้ครูกินครูก็อยากจะกินแอบเรียนลิ้นกินกล้วยบวชชีฮะเด็กก็พอร้องไปสัก 2-3 วันเด็กก็จะเอากล้วยบวชชีมาละเช้าๆมาเอากล้วยบวชชีมาให้ครูกินแล้วก็เอ้ยได้ผลงานศิลปะนี่มันมีผลต่อจิตใจเริ่มแล้วเราก็ได้ใจเลยทีนี้เวลาเราอยากพูดอะไรอยากระบายอะไรมีปัญหากับเพื่อนในค่ายเงี้ยแทนที่จะทะเลาะกับเขาเราก็มานั่งแต่งเพลงระบายความในใจที่ของหายเขาหาว่าเราขโมยเราไม่ได้ขโมยเราก็ไม่รู้จะบอกไงเราก็บอกเป็นเพลงกลางคืนหิวอะไรเงี้ยเอาเพลงมาแต่งมาเล่นแสดงว่าเป็นคนแบบว่ามีอารมณ์บันเจิดใช่อารมณ์ศิลปินก็ผมก็ไปค้นพบตัวเองที่ค่ายนี่แหละครับคือเราไปที่อะไรไปค่ายเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเราจะไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือชนบทแต่ว่าเวลาที่เราต้องไปสอนไปอะไรเงี้ยเราต้องเตรียมการสอนเตรียมอะไรไปทำกับเด็กเนี่ยก็มีคนแบบมาดูผมสอนนักเรียนอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่นี่ไม่ได้เหมือนครูสักเท่าไหร่เนาะพี่เหมือนศิลปินมีน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ผมชอบด้วยไงชอบเขาด้วยน้องผู้หญิงผู้ชายน้องผู้หญิงโอเคโอเคเขาก็มาดูว่าพี่จุ้ยสอนอะไรวันนี้อย่างเงี้ยสอนบวกเลขสอนภาษาสอนอะไรเงี้ย